งสุดท้ายของรายการนะคะเรายังอยู่กับประเทศนะคะโหขำทุกเบรกเลยนะคะครับผมแล้วก็ประเทศเองนี่ก็มีความขึ้นชื่อหนึ่งเรื่องเรื่องการทำธุรกิจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าทำมาเยอะมากป๋าจำได้ไหมครับว่าป๋าทำธุรกิจมากี่อย่างละโอ้จำไม่ได้แล้ววะก็20 30อย่างได้ละประมาณนั้นเยอะนะแต่เริ่มเลยนะเริ่มทำมาอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ป๋าเนี่ยคิดเสี่ยงอยากจะทำธุรกิจอยู่ตลอดเวลาครับผมคือมันอย่างนี้ถ้าหากคนก็บอกว่าเออทำไมว่าทำเจ๊งทำเจ๊งก็จะทำอยู่นั่นแหละเหมือนกับป๋านี่ทำเล่นตลกมาเนี่ยเราไม่มีต่อยอดให้กับลูกกับหลานเลยทุกวันนี้มันเหมือนกับแบบลูกหลานเรามันต่อไม่ได้อะครับเราก็เลยต้องมองไปทางอื่นไหมที่ว่าเออจะทำไงให้ที่มันลูกหลานพอจะอาชีพต่ออาชีพต่อจากเราได้เพราะว่าไออาชีพของเราเนี่ยดูแล้วมันอาชีพตลกเนี่ยมันคือพรสวรรค์ต้องเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวต้องมีใจรักด้วยนะครับจะพรสวรรค์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เพียงแต่ว่าดูแล้วมันไม่ใช่มันไปทางนักร้องไปทางโน้นมากกว่าครับผมแล้วก็เราก็จะคิดทำธุรกิจอะไรนะที่ลูกๆทุกคนจะได้ทำตรงนั้นได้มันก็เลยต้องคิดไปทางธุรกิจจริงๆว่าโอเคป๋าอยู่คนเดียวสบายอยู่แล้วเล่นในแค่เนี่ยละครนั่นพวกนี้มันก็สบายแต่ไหนอะลูกอีกไหนสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกทั้งวัวทั้งควายแต่ด้วยมีกี่ตัววัวก็ยี่สามยี่เออสามยี่สี่ยี่ห้าตัวแล้วก็ไปได้มาจากไหนครับเนี่ยควายก็หกฮะไปได้มาจากไหนครับได้มาซึ่งได้จากแซมเขาตัวหนึ่งที่เขาถ่ายละครไงป๋าคนก็ให้มาไปถ่ายป๋าก็เลี้ยงนะไม่มีการขายไปทั้งสิ้นเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วก็มาซื้อตัวอยู่ให้มันตัวมันเหงาใช่ไหมเออเอามันก็เดินตัวเดียวนะสองเดือนมาง่ายๆเพราะว่าเห็นต้องใส่มันอยากกว่านั้นก็เลยแปลตัวผู้ตัวเดียวตัวละ20,000กว่าแต่ว่าแซมมันให้มาไงตอนนั้นผ่าไปถ่ายละครของมันก็ไอ้ท็อปอีกชอบอาหารไม่ให้อีนั่นก็บอกเดี๋ยวหนูจะเอาฟางไปให้นะมันต้องกลัวเดือนนึงอีห่าสี่ห้าเดือนนั้นยังไม่ไปให้เลยครับใครได้ยินแล้วก็รีบเอาไปให้นะครับไอ้ท็อปมึงบอกมันนะถึงวันเกิดจะต้องมาทุกครั้งอ่ะแรกมาทั้งสองไม่ไปไปมันก็ส่งไปอยู่มันก็เอาฟางไปเลยฟางไปให้ป่ะมากินฟางเยอะไหมสามสิบตัวเสียบสันตัวทั้งวัวทั้งควายตกเท่าไหร่อ่ะก็เกือบ30ตัวน่ะต่อวันมันเยอะไหมป่ะก็ออกไปตัดข้างนอกด้วยนะต้องมีรถกระบะไปเดือนนึงมาเองเหรอไม่ใช่เมื่อก่อนเคยไปตัด2-3เดือนก่อนตอนนั้นเด็กไม่อยู่จะไปตัดกลางข้างๆถนนจนคนขำอ่ะเราไปตัดหญ้าให้วัวเนี่ยเดือนนึงดูแลมีหลายพันเหมือนกันนะเยอะๆเพราะว่าคือเดือนนึงไม่หนีก็แสนกว่าบาทโอ้โหโฉพาะในไร่ก็ปลามีวัวควายเด็ก4คน5คนเฉพาะตัดหญ้าก็เดือนละ10,000แล้วเพราะมันไม่มีคนที่จะตัดปลานอกจากวัวควายเลยแล้วก็ไก่เป็นร้อยๆหมูหมาหลายสิบตัวแล้วก็ตอนนั้นหนูไปหาปลายังไม่เยอะเลยนะเยอะแล้วก็ปลานี่โอ้โหเท่าแข้งเท่าขามันก็ยี่สิบกว่าปีไม่เคยกินมาเลยตั้ง5-6สระนั่นแหละเองก็มีรายได้จากการเลี้ยงไก่ไหมครับมีไข่มีอะไรไม่มีฮะแทบไม่มีฮะเพราะว่าไม่มีฮะไม่ได้คิดตรงนั้นเลยเราคิดตรงที่ว่าเราเออให้มันอยู่ลองให้มันอยู่สบายๆที่เราอย่าไปรบกวนมันแค่นั้นเนี่ยก็คือจะไปรบกวนมันไม่กินเขากินเป็นสวิรัติหมายถึงไข่ก็ไม่กินยังไม่ปลาไข่กินที่ไข่ไก่ก็ไข่ไก่ที่ออกมาก็กินใช่ไหมไม่ไม่งั้นมันมีเชื้อแล้วเราก็ต้องไปซื้อที่มันลำร้านเขาจะไม่มีเชื้อถ้าหากว่าไม่ได้เลี้ยงไว้เป็นไก่ไข่นะถ้าเลี้ยงเนี่ยมันจะมีเชื้อไงตัวผู้ปีมันอ่ะเข้าใจปากข้อผสมพันธุ์กันเออไม่กันสดปลาเลยกันสดกลับมาพูดถึงธุรกิจกันดีกว่าครับผมธุรกิจเห็นว่าถามปลาเลยเรื่องที่ผ่านมาจบยังไงจบไปยังปลาโอ้ยที่คันเทพมันนะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกมันเมื่อมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะเราลูกผู้ชายอยู่แล้วจัดนักเลงก็คือมันพลาดอะไรก็สิ่งที่มันพลาดก็เราอย่าไปฝังใจครับก็จะไปข้างหน้าอย่างเดียวเดี๋ยวเราพูดถึงสเต็ปต่อไปดีกว่ามันเป็นบทเรียนเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆอ่ะไม่เป็นไรครับวันนี้เราก็เดี๋ยวคงจะได้พอได้รู้มากๆก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันครับผมถ้าพูดถึงสเต็ปข้างหน้าสเต็ปต่อไปเห็นว่าจะทำร้านอาหารต่อไม่ทำแล้วตุ๊กจีนเนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วคือที่หน้าเนี่ยครับเปิดวันไหน17 18 19คือ17แล้วก็จะซ้อมเด็กๆก่อนประมาณ17 18 2วันเนี่ยซ้อมปรับปรุงดูเป็นไงระบบเสียงเพลงทุกอย่างพร้อมมั้ยพร้อม19แล้วก็เปิดจริงเลยนะ19นะมึงต้องรายการไปถ่ายให้กูนะเดี๋ยวหนูเดี๋ยววันเปิด19เดี๋ยวไปเปิดแผ่ปลาก่อนแล้วก็ออกสุกหน้าใช่ถ่ายตอนช่วงให้ปลานิดนึงดีมากเลยนะเดี๋ยวหนูจะไปกินด้วยจะกินท็อปปิ้งด้วยว่าพูดถึงว่าพร้อมแล้วอะไรประเภทอะไรปลามีทั้งทุกอย่างมีแบบหมูฉลาม99บาทนั่งถ้วยนึงอ่ะหมูฉลามใช่หมูฉลามแท้มั้ยครับบางคนก็บอกหูหมาหรือเปล่า
เฮ้ยหุ่นแท้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 นะครับผมของแท้เนี่ยแหละครับแต่ก็เป็นถ้วยนะ99เรียกว่าคุณถ้ากินอยากกินหุ่นฉลามไม่ใช่หม้อก็ถ้วยอ่ะคือปลามีทุกอย่างเหรอซาลาเปาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่แค่ไหนมีด้วยมีด้วยมีแกงเนื้อแกงกะหรี่แกง everything อะไรทุกอย่างฝรั่งมีไหมฝรั่งก็มีสเต็กมีอะไรก็มีทุกอย่างขออนุญาตนิดนึงแล้วทีนี้ก็มียำยำมันๆแซ่บก็อีสานอีกมีมีรวมอันนี้จะต้องไปลองดูกันวันที่19เนาะมันเปิดนะไปลองชิมเดี๋ยวขออนุญาตถามปานิดนึงครับเงินทุนนี่เอามาจากไหนครับผมก็เอาจากน้องคนนู้นยืมไอ้หม่ำมั่งยืมไอ้จิ้มมั่งคนนู้นคนนี้คนละ 200,000 มั่งคนละ 300,000 คือป๋าไม่อยากทำหรอกแต่ป๋ามันเหมือนกับมันต้องทำอะไรสักอย่างที่เราต้องพลาดมาตรงนั้นเราถือว่าต้องทำแล้วล่ะก็ทำสักอย่างเพื่อลองทำเองดูมันเหมือนกับมีความแค้นๆหน่อยๆเหมือนกันไอ้เราลองทำเองดีกว่าไว้ให้ลูกให้หลานกูดีกว่าครับผมช่างเถอะมันจะเสียหายกับลูกหลานมันจะไม่เสียใจอ่ะป๋าสู่กี่โต๊ะก็เป็นร้อยอ่ะโอ้ใหญ่นะ200โต๊ะก็ได้จริงเหรอเดี๋ยวจัดงานเลี้ยงงานอะไรมาเลยมีดนตรีไหมมีนี่ดนตรีมีแต่ว่าไม่มีคนเป่ามีตั้งเอาไว้ร้องเพลงอ่ะไม่รู้ว่าใครจะอยากเป่าก็ขึ้นไปเป่าเองแล้วดูถามปาหน่อยแล้วไปอยู่ตรงไหนมึงไม่แกไม่รู้จักไอ้ศิลปแพทย์เลยก็มีแต่ให้ผู้เห็นเขาฟังให้ผู้ชมแต่คงแต่หารู้จักไม่โรงพยาบาลตรงนั้นรู้จักเขารู้จักศิลปแพทย์ขาดใจก็ไปได้ใกล้ๆตรงข้ามศิลปแพทย์เยื้องๆกันเลยเพราะว่าแต่มันอยู่คนละฝั่งกันไงมันชื่อร้านอะไรชื่อร้านครัวขั้นเทพครัวขั้นเทพเมื่อก่อนมันก็เป็นศูนย์การค้า9กม9พลาซ่าสมัยก็ตอนนั้นน่ะตอนนี้เป็นครัวขั้นเทพแล้วแล้วก็เกิดทำกันมาแบบรวยกันมากก็เลยเลิกขายกันไป3ขบวนแล้วรวยกันมากรวยกันมากอยากรวยไปโทษป๋าก็อยากรวยมั่งเลยทำเลยครับผมครัวขั้นเทพครับผมยังเยื้องกับโรงพยาบาลศิลปเทพไอ้ศิลปแพทย์ศิลปแพทย์ตรงลานินทาใช่ไปกันที่9เปิดได้มีเที่ยงกลางวันตั้งแต่5โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนอ่ะมีเยอะแยะอาหารไทยกินมีหมดเลยนะครับเปิดแล้วเริ่มเปิด19นี้เปิดแต่17ด้วยหรอ17ซ้อมซ้อมเลย2วัน17 18เสร็จแล้วก็แพงหรือเปล่าอะไรอาหารคุณไปกินก่อนผมไม่พูดกับคุณเนี่ยคุณก็ไม่รู้หรอกของเราเนี่ยเรียกว่าคุณไปกินที่อื่นแล้วมาบอกที่นี่ว่าถูกแล้วกันนะโอเคคุณไปกินที่อื่นแบบระดับเดียวกันนี่นะแต่คุณมากินที่ผมอ่ะรับรองคุณต้องบอกว่าถูกแน่เลยถามไปในตอนนี้ถามมาตรงๆนี่สินี่อยู่เยอะไม่ป่าขายบ้านไปแล้วไงก็เรียกว่าเบาไปเยอะแล้วบ้านทุกบ้านเนี่ยมันหนักหน่อยแต่ว่าเมื่อก่อนมันนอนอยู่ในบ้านแต่มันไม่สบายใจไงเอาตรงที่ไม่มีบ้านเออไปเช่าเขาสบายใจกว่าจริงเหรอก็จริงมันต้องมานั่งเป็นภาระเนาะแกคิดดูธนาคารมันเท่าไหร่อ่ะเราผ่อนไปเท่าไหร่ป๋าผ่อนเดือน 40,000 กว่าเนี่ยผ่อนไปทั้งหมดเกือบ10ปีอ่ะถูกตัดไป 200,000 น่ะกูต้องรีบไปถอนแล้วขายมึงเลยแล้วกูบอกว่าต่อไปไม่มีเงินสดไม่เอาแล้วก็คือสรุปตอนนี้ทุกวันนี้ป๋ากับลูกๆก็คืออยู่บ้านเช่ากันอยู่ก็ต่างคนต่างน่ะเช่าอยู่กันไปอยู่บ้านน้าก็อยู่อะไรบางคนสัดส่วนกันไปนะครับครับผมเมียมขึ้นตังไม่มีงั้นพี่ต้องก่อนเลยแล้วจะทำอะไรไอ้ครัวขั้นเทพทำใหม่เนี่ยพี่จุ๋มก็กับลูกมีห้ามไหมห้ามเลยห้ามทำรวมกันทำหมดนะเนี่ยทั้งลูกทั้งพี่ทั้งน้องลุยเลยลุยเลยลูกแกรู้ไหมว่าฉันน่ะมีลูก5คนนะมีเมีย3คนมาอ๋อป้าเหรอลูกจุ๋มเดียวไม่ใช่นี่มันสุดท้ายโอเคถึงกระจายลูก5คนเอามันรวมกันหมดครับมาทำกันที่นี่แล้วพี่น้องก็เออเลิศป๋าเลิศคือป๋าก็เอาถ้าเพื่อป๋าตั้งตรงนี้เสร็จเอามึงกับบริหารกันเลยเมียสามเมียสามคนที่เอามารวมกันเลยป๋าตั้งให้เรียบร้อยเจอส่งเบอร์เจ็บมากทุกคนดีจังเลยก็ไม่รู้กันดีกว่าเพราะเจ็บใจให้คนอื่นมาเยอะแล้วไม่รู้ไม่หลับแต่ผมขอถามนิดนึงดีกว่ามีกระแสข่าวบอกว่าคุณน้อยโพงามเนี่ยครับถึงขั้นทะเลาะกับเราเลยเพราะว่าเป็นห่วงไม่อยากให้เราทำตรงนี้อีกไอ้นั่นมันสร้างภาพเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องไปฟังมันมากอีนั่นโอเคมันน้องฉันเลี้ยงมันมาตั้งแต่ไหนมาครับผมพามาเข้าวงการพามาเข้าลูกทุ่งฉันป๋าพามาทั้งนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเอ้ยทำไมทะเลาะอะไรกับฉันเนี่ยมันพูดแล้วปัญญาอ่อนคือฉันพี่มันนะครับเรื่องอย่างนั้นเขาอาจจะเป็นห่วงถ้าคนอื่นเนี่ยพูดได้ไอ้นี่ฉันพี่มันไม่สมควรใช้คำพูดอย่างนี้เขาคงห้ามเขาคงห้ามไปใช่ไหมไม่เนี่ยมาไอ้ห่วงเนี่ยฉันรู้ว่ามันห่วงจริงก็แบบมันห่วงนะครับต้องให้ห่วงจริงสิไม่ว่าเอาแล้วพูดแค่นี้คือเราไม่ต้องอย่ามาสร้างภาพแม้แต่น้องฉันเหมือนกันฉันไม่อยากให้น้องฉันเป็นอย่างนั้นฉันอายคนเขาเรามีอะไรเฉยๆแล้วเรื่องฉันเนี่ยฉันแก้ไขไม่เคยมีใครเลยฉันเนี่ยเลี้ยงมันมานะไม่ใช่มันมาเลี้ยงฉันมานะทุกอย่างเนี่ยฉันต้องดูแลมันมาตั้งเด็กจนโตมาเนี่ยแล้วไม่เคยไปข
ขออะไรที่มากมายกว่าน้องเลยไม่เคยไปยุ่งกับน้องมากนอกจากที่มันจะจนตาจริงๆถามมีไหมไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรบกวนน้องเข้าคำถามเลยแล้วกันเขาถามว่าแล้วส้มตำล่ะครับของป้าน้อยนี่จะได้เข้ามาอยู่ด้วยไหมครับไม่เห็นมาพูดอะไรเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ร้านป่าก็ได้น้องน้องเรานะต้องมีความคิดเองครับผมน้องเราต้องมีความคิดถ้ามึงไม่มีความคิดแสดงว่ากับเรื่องของมึงอันนี้เราไม่มีห้ามกันไม่ว่ากันเมื่อเราสบายแล้วเนี่ยเราต้องคิดถึงคนอื่นครับถ้าเราไม่คิดถึงคนอื่นอ่ะระวังคนอื่นก็จะไม่คิดถึงเราแล้วมันจะลำบากต่อไปข้างหน้าพี่น้องเราไม่ดูเขาต่อไปเขาอาจจะไม่ดูเราแล้วก็ได้แล้วนี่เจอน้องหญิงไหมน้องหญิงไม่เคยเจอไม่เคยเจอค่ะครับอ่ะตอนนี้ป่าเป็นไงบ้างตอนนี้เห็นบอกว่าป่าตอนนี้งานมันเทิงมีเยอะไหมครับตอนนี้ก็พอได้อยู่งานป่าทำอะไรบ้างละครก็มีสามสี่เรื่องก็ถ่ายอยู่เนี่ยละครสามสี่เรื่องก็ป่าก็ถ่ายอยู่เนี่ยแหละครับทุกอย่างกับป่าไม่เคยขาดหรอกงานพวกนี้พูดตรงมันเป็นอย่างนี้มาตลอดป้าก็ได้กินมาตลอดจะทำไปเรื่อยๆไหมจะมีการแบบลดลงไหมหรือจะพวกอะไรลดบทบาทลงไหมหรือว่าจะทำไปเรื่อยๆก่อนการแสดงเนี่ยใช่ก็ไม่ได้ลดอะไร ก็เล่นไปตามที่มันมีไงฉันจะไปตั้งลิมิตได้ไงว่าฉันจะเอามากเอาน้อยขนาดไหนไม่ได้ไงมันก็อยู่ตรงงานหลักของเราอยู่เนาะเออก็อยู่ตรงที่ว่ามันจะโทรศัพท์มาหาป่าหรือเปล่าไงมึงไม่โทรกูไม่โทรมาก็ไปเล่นขอให้มีโทรมาเถอะบางทีโทรกูก็ไม่เล่นเหมือนกันเพราะว่าดูแล้วไม่ได้เรื่องกูไม่เอาป่าแล้วนี่เองบางทีเราดูบทแล้วปัญญาอ่อนดีกว่านี้ไม่เอาดีกว่าอย่างเงี้ยสำหรับเด็กรุ่นใหม่ทั้งที่หมดนะไม่ใช่ว่ามีนะก็อยากทราบว่าใจสู้กับธุรกิจเนี่ยครับผมเวลาที่เราไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณจุ๋มได้ให้กำลังใจยังไงบ้างมันไม่มีไม่ได้มีครับเป็นอย่างนั้นที่คิดกันเลยอ้าวมันไม่ได้ก็ไม่ได้กับตื่นเช้าก็ทำกับข้าวอย่างเก่าแล้วก็มานั่งก็ไม่เคยมาพูดว่าเอ้ยเอายังไงดีอะไรมันจริงๆนะบ้านป่าไม่เคยมีอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ท้อถอยอะไรไม่มีขนาดไม่มีเงินก็ยังเออไม่มีเงินว่านี่ทำไงก็จะออกบ้านดูดิกูยังไม่มีเงินจะขับไม่บรรลุแต่ไม่ได้บ่นว่าอู้จะลำบากลำบนก็ไม่ใช่ไปไหนก็นอนบ้านแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนไม่มีตังค์ทั้งบาทอะไรเงี้ยก็อยู่อย่างเงี้ยก็เหมือนปกติอ่ะป๋าทำไมประสบการณ์พี่ป๋าทำธุรกิจมา20กว่าธุรกิจตอนนี้ป๋าได้ประสบการณ์สั่งสมมาหลายอย่างมากเอามาใช้กับร้านนี้บ้างไหมเอาวิธีการบทเรียนต่างๆมันก็แน่นอนอ่ะมันไม่ใช่แต่ทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าบางอย่างที่มันสมกับไอ้ตรงนี้แล้วก็มาใช้ไงนั่นเมื่อไม่สมก็เราเก็บไว้ก่อนเอาใช้สำหรับเวลาเราไปเจอเข้ามันเหมือนเล่นตลกแกอ๋อใช่เหมือนเรามองอะไรทั้งอย่างเนี่ยเราก็เวลาเล่นตลกเนี่ยบางทีเราไม่ได้นึกหรอกแต่เราไปเห็นมาแล้วเหมือนป๋าเนี่ยเจองิ้วสมัยก่อนป๋าเคยดูงิ้วดูลิเกมาแต่ป๋าไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะต้องมาเล่นแต่ว่าเราเหมือนกับว่ามันอยู่ในสมองแล้วพอดีพอเรามาเล่นตรงนี้มันเหมือนกับนึกได้เลยถ้ากูจะเล่นงิ้วต้องนึกถึงวันนั้นที่ป๋าไปยืนดู มันร้องอย่างนี้เป็นประสบการณ์อะไรเงี้ยทุกอย่างนี่คือประสบการณ์ที่เรามาใช้ได้แล้วพอทำขึ้นไปมันได้ผลไงเพราะว่าเราไปเห็นมาแล้วมันทำอย่างนี้อย่างนั้นแสดงว่าเราต้องมีสติมีสมาธินะถึงจะจำได้เราลิเกกันเหมือนกันเราก็ไปเห็นก็ร้องเขาเล่นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็ไปเพราะตลกอะสมากคนก็จะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยเน้นอะไรเท่าไหร่เออบ้าแต่ว่าให้มีบ้างอะมันก็เฮ้ยไอเนี่ยพอได้เว้ยอะไรเงี้ยพอเป็นบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่การใส่ใจในรายละเอียดด้วยนะตอนนั้นเมื่อกี้ป๋าบอกว่าบางเรื่องคนติดต่อป๋าไปป๋าไม่รับเลยทั้งที่ไม่มีเงินจริงไหมป๋าทั้งไม่มีตังค์นี่แหละก็ไม่เล่นเพราะไม่ชอบบทแกเชื่อไหมไอไม่ชอบบทเพราะอะไรเพราะว่าตอนนึงมีอยู่แว็บนึงอย่างเงี้ยมันอยากเล่นสั้นหรือยังไงครับใช่ไหมเหมือนละครทั้งออกมาทั้งสองชั่วโมงก็ออกแว็บนึงเงี้ยบอกเอ้ยที่หลังไม่ต้องมานะถ้าอย่างเงี้ยป๋าเนี่ยไอแต่เงินก็ให้ครบแต่ว่าถามว่าป๋าได้เงินครบแล้วป๋าไปดูละครที่ป๋าเล่นเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมออกมาสองชั่วโมงกูแว็บนึงอย่างเงี้ยภาพมันไม่ดีนะเออแล้วเราจะมาถ่ายมันฉายสิบผลแม้กับแว็บนึงสิบผลนั่นแหละต้องร้อยผลแม้กับแว็บจบแค่นั้นแล้วอายไหมล่ะเรารู้สึกยังไงอะถ้าเหมือนแกเล่นหนังทั้งเรื่องแล้วแกไปแว็บนึงอะมาเดินแล้วก็หายไปอะคิดยังไงก็ผุโผะก็ใช่ไงผุโผะก็มีบ่อยตรงนี้มันอะไรของมึงอะป๋าครับผมขอถามนิดนึงครับว่าเคยท้อไหมกับธุรกิจที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยแล้วมันล้มไม่เคยท้อเลยไม่เคยอยากให้มันล้มอีกอะเพราะว่ามันจะได้มีอะไรมันล้มใหม่ไอ้นี่ของลูกไม่ป๋าไอ้ของลูกไม่ใช่ให้มันล้มให้มันทำกันเออนี่ของลูกแต่ว่าทำตรงนี้เสร็จแล้วไม่แน่เราก็อาจจะให้ลูกพี่น้องทำเสร็จแล้วเราอาจจะมีอะไรที่ใหม่ๆขึ้นมาอยากทำอะไรในอนาคตยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำและอยากทำอีกบ้างอยากทำเครื่องบินสัก10กว่าลำเอามาบินแล้วก็สร้างโรงงานนิวเคลียร์สัก25โรงเอาไว้ที่ใต้สัก10โรงป๋าเอาไว้ที่บ้านโรงนึงไว้แล้วเสียไปแล้วนั่นแหละน้องเก็บแล้วมันไม่ใช่หรอกมันก็ไม่ได้นึกมนุษย์เรามันนึกไม่ได้อย่างที่เรานึกมันจะมาวาดภาพขนาดไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้เหมือนจินตนาการที่นึกไว้เลยเราจะต้องมีบ้านกันนะเนี่ยแต่งงานเราจะต้องมีรถคนละคันอะไรเงี้ยเราไม่คิดหรอกว่า
คือเขาพระเดี๋ยวที่พูดว่าประมาทความประมาทถ้าเราเตรียมพร้อมอยู่เสมอโอกาสมาเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะรับนะครับมีเงินเยอะโอ้โหมีเงินเป็นแสนไม่ผ่อนบ้านผ่อนรถก็เนี่ยนี่คือความประมาทแล้วอีก20ปีกว่าจะหมด30ปีอย่างเงี้ยแล้วแกรู้ไหมระหว่างที่30ปี20ปีแกไม่เป็นอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นมาคิดกันเลยโอ้ยเนี่ยเนี่ยแบ่งไว้เลยนะตรงนี้นิดนึงนะเนี่ยเก็บไว้กินนี่เก็บให้ลูกนะทำตามที่ลูกยังไม่เมียนี่นะเก็บไว้ซื้อเสื้อผ้าไว้แล้วแกรู้ไม่ได้ใช้ไหมบางทีออกมาลูกไม่ทันออกมาตายไปแล้วก็มีหรือไม่ทันได้แต่งงานคือเอาปัจจุบันไว้ดีที่สุดดีที่สุดทุกวันเราแก้ไขนั่นแหละคือชีวิตจริงของมนุษย์ที่จะอยู่ได้วันนี้แม่เรารู้จากตัวประเทศเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าป๋าอย่าว่าป๋าไม่ได้รู้นะป๋าเพียงแต่ว่าเอาประสบการณ์ที่เจอมาแล้วมาเล่าให้ฟังไม่ได้เป็นกูรูอะไรที่ไหนไม่ใช่ประสบการณ์ชีวิตจริงประสบการณ์ชีวิตจริงให้ป๋าฝากร้านครัวขั้นเทพหน่อยครับก็ท่านที่อยากจะกินอาหารนะฮะที่อร่อยอร่อยแล้วก็อยากจะมีเพลงสนุกสนานนะครับก็ขอเชิญนะครับร้านตรงไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะฮะก็กินไม่ต้องมาร้านเทพใช่ร้านป่าโอ้มาร้านป่าก็ได้ชื่อครัวกันเทพครัวกันเทพก็อังกมาตรงนี้ได้ได้ได้ครับผมสินแพทย์สินแพทย์อยู่ตรงเยอะสินแพทย์ที่9กิโลเมตรที่9รามินทาแน่นอนที่นั่นอร่อยมากนะครับแต่ที่อื่นอร่อยกว่านี้เยอะก็มีตรงไหนก็เอาไปกินแล้วกันฝากร้านเทพแล้วถ้าอยากไปกินที่ไม่อร่อยก็ที่ร้านป่าเทพครับผมครัวปัทเทพฝากร้านแล้วผมเชื่อว่ามีหูชาล้ามมีอุ่นเยอะแยะทั้งหมดท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะฟังจริงๆเลยคืออยากให้ป๋าฝากนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรวันนี้ทำธุรกิจหมายความว่าคุณจะต้องการนักเลงสักนิดนึงคุณต้องรู้เลยว่ามันมีได้กับเจ๊งอ่ะมีสองอย่างมันเหมือนกับเรื่องไพ่เล่นการพนันแต่มันถ้าคุณคิดทำธุรกิจดีกว่าคุณไปเล่นไพ่เล่นไฮโลนะเอางี้ดีกว่าคุณเสียธุรกิจเสียเงินไปทางนี้ดีกว่าคุณไปเล่นการพนันเสียเอางี้ได้ความรู้ได้ประสบการณ์ชดอย่างนี้จริงครับผมเอาละครับวันนี้ก็จำได้ว่าเหมือนแบบป๋าลงทุนไปเนี่ยป๋าเสียการลงทุนหรือทำธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จป๋าไม่เสียใจแต่ถ้าป๋าไปเสียเงินกับการพนันสักล้านเนี่ยป๋าจะต้องเสียใจมากจริงป๋าครับผมขอบคุณป๋าที่มากๆเลยไม่ต้องมาขอบคุณแล้วครับท่านผมก็มาคุณเชิญมาผมก็มาขอบคุณครับมันต้องขอบคุณมากก็อย่าลืมอุดหนุนป๋านะคะเริ่มเปิดแล้วค่ะ17 18 19นี้นะคะ19เปิดอ่ะก็17บอกเปิดไงอ่ะ17นี่ซ้อม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 ให้เด็กก็17ซ้อม18ก็ซ้อม19เปิดจริงแต่17ก็กินได้แล้วคือ19ก็คือวันตรุษจีนนั่นแหละเออพอตรุษจีนปุ๊บอีกวันก็ตรุษลาวตรุษไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถามตรุษครัวขั้นเทพครับตรงข้ามโรงพยาบาลศิลปแพทย์กิโลเมตรที่9เยื้องๆครับผมคือซอยรามินทาซอย85ล่ะอย่างงี้อ่ะซอย85ใช่มั้ยตรงตรงข้ามตรงนั้นถนนอะไรครับติดกันรามินทาข้ามเยื้องแบบสินแพทย์ไปดูเลยค่ะเยื้องๆ เลยนะคะได้เลยเสื้อผ้าผมก็เตรียมไปเองนะครับวันนี้เสื้อผ้าพี่ก้องครับจากร้านเทียเตอร์ซันเซนเตอร์ชั้น3ค่ะครับผมและอย่าลืมนะครับชมรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะครับทางแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ครับผมค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ Celebrity Wanted วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ